คุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะครับกับผมนายวชิระเกษมเวียนทิพย์หัวหน้าคณะครูมีประวัติโรงเรียนมาสูงศรีธานีในนามฝ่ายจัดการประกวดเรซี่ครูมีประวัติไอดอล2019ตลอดจนผู้เข้าประกวดขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดเรซี่ครูมีประวัติไอดอล2019ในวันนี้ตามที่ได้จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีเฟซี่ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล2019เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทั้งยังจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอลในระดับจังหวัดต่อไปในการนี้จะได้มีการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีเฟซี่ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล2019ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน26คนแบ่งเป็นฝ่ายชาย14คนและฝ่ายหญิง12คนซึ่งจะมีรางวัลผู้ชนะเลิศทั้งประเภทชายและประเภทหญิงและมีรางวัลพอปูล่าโหวตในที่ให้ร่วมโหวตกันทางแฟนเพจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนโนสูงศรีธานีขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีเฟซี่ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล2019ขอเรียนเชิญครับถ้ามองผมก็จะจบไปแล้ว
และการประกวดดังกล่าวถือว่าเป็นการคัดเลือกตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับคัดเลือกอย่างน้อยก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั่นก็คือเป็นคนเก่งในทางสร้างสรรค์เป็นคนดีสามารถจะนำสิ่งที่ประกวดในวันนี้หรือเป็นตัวแทนของโรงเรียนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนอีก 2,000 คนก็ขอชื่นชมทางการทวีนพวันที่ได้คิดดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่จะคัดเลือกให้ได้ตัวแทนเป็นชีพทวีนพวันในรอบ2019เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการขอบคุณคุณครูทุกท่านโดยเฉพาะของครูที่ปรึกษาฝากถึงว่าทำอย่างไรที่ตัวแทนของเราที่จะรับการคัดเลือกในวันนี้จะมีคุณสมบัติเป็นไปตามการประกวดของโครงการทวีนพวันในระดับจังหวัดในระดับภาคและในระดับประเทศต่อไปกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นมีการประกวดขึ้นในระดับประเทศก็ขอให้ดูแลลูกศิษย์ที่กำลังจะก้าวในก้าวแรกของงานวันนี้ไปสู่จุดหมายปลายทางในอนาคตเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนเราวันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วผมขอเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีเชิญชื่อ